สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้กลับมาในลุคที่เคร่งครึมขึ้นมานิดนึงนะคะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงในวันนี้นะคะมาจากแบรนด์ที่ sophisticated มากๆอย่าง Giorgio Armani นั่นเองค่ะสำหรับ Giorgio Armani นะคะเมื่อไหร่ที่โมเมพูดถึงแบรนด์นี้เนี่ยอย่างแรกที่เชื่อว่าทุกคนที่ดูกันมานานๆ นะคะจะต้องนึกถึงตามด้วยนั่นเองนั่นก็คือเรื่องของรองพื้นค่ะเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่า Giorgio Armani เนี่ยเขามีการเปรียบเทียบรองพื้นต่างๆของเขาเนี่ยนะคะกับเนื้อผ้านั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นการกลับไปสู่ heritage ของแบรนด์นะคะที่มาจากแบรนด์แฟชั่นนะคะแน่นอนว่ารองพื้นตัวโปรดของโมเมเนี่ยนะคะก็คือ Luminous Silk Foundation นั่นเองค่ะตลอดเลยนะคะตั้งแต่ทำเป็นโมเมพาเพลินมาจนถึง Daily Cherry เนี่ยนะคะ Luminous Silk Foundation เนี่ยก็เป็นรองพื้นตัวหนึ่งที่อยู่คู่กับชีวิตการทำงานเป็นบตบก.ของโมเมเนี่ยมาตลอดเลยนะคะแล้วก็จำได้เลยว่าตั้งแต่สมัยที่มันยังไม่มีขายในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นรองพื้นที่ทุกครั้งเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเดินทางพูดถึงโอกาสเดินทางแล้วเครียดนั่นแหละเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเดินทางนะคะก็จะไปตามหาเขาแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแฟนกันจริงๆจะรู้ว่ามุมไปเปลี่ยนสีรองพื้นของ Giorgio Armani เนี่ยมาหลายสีมากตามช่วงสภาพสีผิวหรือว่าสภาพความชอบแต่งหน้าของตัวเองมาตลอดเลยนะคะและแน่นอนหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Face ของ Giorgio Armani เนี่ยเขาทำได้ดีมากๆเขาก็เลยมีการพัฒนานะคะรองพื้นออกมาอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายสูตรเลยอีกตัวนึงนะคะที่ขายดีไม่แพ้กันกับ Luminous Silk Foundation นะคะก็คือ Power Fabric นั่นเองค่ะเป็นรองพื้นที่หน้าตาเหมือนกันมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความต่างกันอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะเดี๋ยวโมจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าระหว่าง Luminous Silk กับ Power Fabric เนี่ยเขามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะได้เอาไว้ลองตัดสินใจดูนะคะว่าคุณชอบลุคประมาณไหนอยากได้ลุคอย่างไหนนะคะจาก2รองพื้นนี้เดี๋ยวจะลงให้ดูแบบครึ่งหน้าให้เห็นไปชัดๆเลยนะคะว่าเขา2คนเนี้ยต่างกันอย่างไรนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่กันนั่นเองค่ะโอเคเรื่องมันหลากหลายมากเลยเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลานะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะคะว่า Luminous Silk กับ Power Fabric จากจริงGiorgio Armani ต่างกันอย่างไรค่ะถ้าเราจะเปรียบเทียบรองพื้น2ตัวนี้นะคะเราก็จะต้องมาดูเรื่องของคุณสมบัติของทั้ง2ตัวก่อนก็แล้วกันมุมไปขอพูดถึงตัวที่เป็น all time favorite อย่าง Luminous Silk ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถพูดได้โดยที่ไม่ต้องแบบดูโพยใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณคนนี้คือรักแรกของดิฉันเลยจริงๆนะคะ Luminous Silk Foundation เนี่ยนะคะก็คือถ้าพูดถึงชื่อก่อนเนาะก็อย่างที่บอกแหละว่ามันถือว่าเป็นสัมผัสที่แบบเหมือนผ้าไหมเหมือนซิลค์นะคะซึ่งซิลค์เนี่ยสำหรับประวัติศาสตร์ของความเป็นผ้าในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าซิลค์หรือว่าผ้าไหมเนี่ยมันเป็นผ้าที่แพงค่ะแล้วก็เป็น fabric of the emperor นะคะก็คือต้องเป็นคนที่มีอันจะกินระดับนึงอะถึงจะใส่ผ้าไหมได้ในสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบว่าสิ่งนี้มันมีสัมผัสที่ดูแพงนะคะก็คือจะมีความฉ่ำวาวประมาณนึงแต่มันจะไม่ใช่ฉ่ำวาวแบบเกาหลีไม่ใช่ฉ่ำวาวแบบที่อยู่ในเมืองไทยแล้วอยู่ไม่ได้นะคะมันจะเป็นผิวที่ดูมีความโกลมีความเหลือบที่กำลังสวยไม่แมทจนเกินไปแล้วก็ไม่โกลจนเกินไปนั่นเองค่ะเป็นรองพื้นที่เป็นผิวนะคะแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายนะคะรวมถึงมุมไม่รู้สึกว่ามันทำให้ผิวดูเป็น your skin but better นะคะก็คือเป็นผิวของเราแต่เป็นผิวของเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทาง Giorgio Armani เลยนะคะที่ชื่อว่า microfill technology ค่ะซึ่ง microfill technology เนี่ยนะคะเขาบอกว่ารองพื้นเนี่ยเมื่อเวลาเราลงไปบนผิวนะคะมันจะไปเหมือนสร้างเส้นใยนะคะที่ไปเติมร่องผิวต่างๆนะคะให้มันดูดีขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะช่วยในเรื่องของการเหมือนยกกระชับผิวหน้าเราเบาๆด้วยนั่นเองตัวนี้มันก็เลยจะเป็นรองพื้นที่โมไม่รู้สึกว่ามันแนบเนียนไปกับผิวโดยไร้รอยต่อทอเต็มผืออย่างนี้เลยอะค่ะมันสบายมากแล้วมันก็ดู seamless คือไม่มีรอยจริงๆนะคะต่อให้เราอาจจะไม่ได้มีสกิลในการลงรองพื้นมากแต่ว่า Luminous Silk Foundation เนี่ยนะคะเป็นรองพื้นที่แบบ
ลงง่ายจริงๆนะคะสกิลใหม่ใดๆก็สามารถที่จะทำได้นะคะส่วนในเรื่องของ coverage นะคะก็คือการปกปิดนะคะจะเป็นการปกปิดตั้งแต่ light to medium นะคะสำหรับโมเมนต์นะคือมันไม่สามารถปิดไปจนถึง full coverage foundation ได้เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดลงเยอะเกินไปอ่ะมันจะไม่สวยโมเมนต์เองเนี่ยใช้จริงๆแล้วประมาณ2 layer เนี่ยก็จะได้การปกปิดประมาณ medium ถ้าเกิดใช้กับฟองน้ำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้กับนิ้วมือเนี่ยก็อาจจะแบบ medium กว่าไปได้มากๆปกปิดได้เยอะขึ้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีการว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะใช้รองพื้นตัวนี้นะคะกับอุปกรณ์ชนิดใดนั่นเองค่ะไซส์นี้นะคะก็เป็นไซส์ original นะคะ 30mm นั่นเองแต่ว่าเขามีไซส์ใหม่ออกมาด้วยนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากลอง Luminous Silk มานานแล้วแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามันจะถูกใจกันไหมยังไม่อยากเสียเงินแบบ 2,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ออกไซส์ใหม่นะคะ 18mm มาให้นะคะพกพาไปไหนมาไหนสะดวกแล้วก็ราคาถูกกว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยลอง Luminous Silk เลยนะคะอยากจะเปิดใจกับเขาก็เริ่มกับไซส์เล็กก่อนก็ได้นั่นเองค่ะพูดถึงตัวเด็ดอย่าง Luminous Silk ไปแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งที่มาแรงไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือ Power Fabric นั่นเองค่ะวิธีการดูนะคะว่าเขาเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยก็คือนอกเหนือจากเรื่องของชื่อข้างล่างแล้วนะคะตรงกลางขวดเนี่ยตรงด้านบนนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ Giorgio Armani นะคะจะเห็นว่ารุ่นของ Luminous Silk เนี่ยเป็นสีเงินธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็น Power Fabric เนี่ยจะเป็นสีแดงนั่นเองนะคะสำหรับ Power Fabric Foundation จาก Giorgio Armani เนี่ยจะเป็น foundation ที่เป็น full coverage เป็น matte foundation นะคะแล้วก็มีค่า SPF เพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะก็คือมี SPF 25ค่ะสูตรนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นรองพื้นที่ติดทนนานแล้วก็ให้การปกปิดที่มากที่สุดแล้วนะคะจาก Giorgio Armani ค่ะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่เป็นคนที่รู้สึกว่าผิวมันแล้วก็อยากจะได้รองพื้นที่มัน matte หน่อยแล้วก็มีความปกปิดเป็นพิเศษนะคะมุมไปก็แนะนำตัวที่เป็น Power Fabric นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะทาง Giorgio Armani เขาให้คำจำกัดความของ finish ของเขาว่าเป็น Velvet Matte นะคะก็คือเป็นลักษณะ Matte แบบกำมะหยี่คือมันก็ไม่ได้ Matte แบบ Matte แล้วแบนไปเลยอะคือมันยังมีเหลือบๆนิดนึงนะคะเพื่อให้ดูว่าผิวเนี่ยยังคงเป็นผิวซึ่งมันเป็น philosophy ของ Mr. Armani นะคะที่ไม่ได้อยากให้ผิวของคนเราเนี่ยมันดูแบบด้าน Matte ไปซะทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่โมไม่เล่าให้ฟังแหละว่าเขาย้อนกลับไปที่เรื่องของเนื้อผ้านะคะเนื้อผ้าแทบจะทุกลักษณะเลยอ่ะมันยังมีความเล่นแสงบ้างพอสมควรแต่แค่มากหรือน้อยนะคะเขาก็เลยให้คำจำกัดความกับตัวนี้ว่าเป็น Velvet Matte นะคะก็จะเป็นเนื้อกำมะหยี่ที่เรียกว่าดูแมทแต่ว่ายังมีมิติอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นในที่โมไปลงเปรียบเทียบครึ่งหน้านะคะว่าความแมทกับความลูมิเนสของสองฝั่งนี้นะคะมันดูต่างกันยังไงบ้างนั่นเองตัวนี้นะคะถึงแม้ว่าจะแมทก็ยังเกลี่ยง่ายลงง่ายแล้วก็ยังดูเป็นผิวอยู่นะคะเดี๋ยวจะได้เห็นในตอนช่วงที่โมไปลงให้ดูเลยแหละว่ามันโอเคมากจริงๆนะคะความต่างมีอยู่ประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาในเรื่องของสัมผัสในเรื่องของอะไรอื่นๆนะคะเดี๋ยวโมไปเล่าให้ฟังตอนที่ลงผลิตภัณฑ์ให้ดูเดี๋ยวเราจะมาลองลงกันดูนะคะทั้ง2สูตรเลยทั้ง Luminous Silk แล้วก็ Power Fabric นั่นเองนะคะเบอร์4เนี่ยของ Luminous Silk เนี่ยมุมเมค่อนข้างแน่ใจนะคะว่ามันพอดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใช้อยู่ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวจะลงในข้างนี้ส่วนของ Power Fabric เนี่ยนะคะสีที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะสำหรับผิวมุมเมเนี่ยเป็นเบอร์2นะคะคือมาตรวัดสีของ2รุ่นนี้เขาจะไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่แนะนำให้คนที่ใช้เบอร์4เพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะใช้เบอร์4เหมือนกันนะคะควรจะปรึกษา Face Designer ให้ดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะเลือกนะคะว่าใครเป็นใครอันนี้มักจะพลาดถ้าเกิดคุณไปใช้วิธีการในการ Pre-order เอาเพราะว่าหลายๆคนมักจะคิดว่าเบอร์ของรองพื้นเนี่ยมันคือเบอร์เดียวกันนะคะเดี๋ยวจะใช้ Luminous Silk เบอร์4ก่อนนะคะกับฝั่งนี้ซึ่งผิวหน้าวันนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ลงอะไรมากมีแค่ Moisturizer เท่านั้นเองค่ะปกติแล้วเมื่อใช้ Luminous Silk เนี่ยนะคะจะใช้ประมาณปั๊มครึ่งไม่ถึง2ปั๊มดีนะแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นสูตรที่เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูเป็นผิวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงยากไม่ได้มีความลำบากในการเกลี่ยหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นส
สังเกตได้นะคะว่าการปกปิดเนี่ยมันเริ่มจากประมาณ light to medium นะคะเจ้าตัว luminous silk เนี่ยเป็นรองพื้นที่สามารถที่จะ build การปกปิดไปได้นะคะจนถึงน่าจะประมาณ medium ในความรู้สึกของมูเมย์มันจะไปไม่ถึง full coverage นะคะแต่ว่ามันจะทำให้ผิวโดยรวมอ่ะดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันเป็น texture ที่สวยอ่ะตรงไหนที่เราอยากเพิ่มนะคะอย่างเช่นหน้าแก้มอะไรอย่างเงี้ยมูเมย์ก็จะลงเพิ่มนิดหน่อยคือมันไม่ได้ทำให้ผิวดูเป็นหน้ากากหรือว่าเป็นผิวที่ดูปลอมขึ้นมามันยังดูเป็นผิวของเรานะคะเป็นหน้าเราหน้าฉันไม่ใช่หน้าคนอื่นแต่ว่าสวยขึ้นแล้วก็ยังให้ความเป็นธรรมชาติอยู่ก็เลยน่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนชอบเพราะว่าในช่วงนี้เราก็อาจจะไม่ได้ต้องการรองพื้นที่มัน full coverage แน่นหนาอะไรไปไหนกันมากนักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดยังต้องซูมคุยงานอะไรต่างๆที่บ้าน work from home อะไรอย่างเงี้ยแล้วยังอยากจะดูดีอยู่เนี่ยมุมไว้ว่าตัว luminous silk เนี่ยเป็นตัวที่ไม่เคยทำให้มุมไว้ผิดหวังแล้วก็ยังคงเป็นตัวที่ดีมากๆแล้วก็มุมไว้ชอบมากๆนะคะให้ผิวที่แบบสวยอะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติจริงอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณ2ชั้นนะคะของ Luminous Silk นั่นเองค่ะได้มาแล้ว1ข้างนะคะเดี๋ยวเรามาลงอีกข้างนึงกันดีกว่าอันนี้มัวจะยังไม่คอนซีลจะยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบด้วยตัวรองพื้นของ Giorgio Armani ให้ดูแบบชัดๆโดยที่ยังไม่ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นเลยนะคะให้เห็นก่อนว่า texture ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันต่างกันยังไงนั่นเองค่ะอีกตัวนึงนะคะนั่นก็คือ Power Fabric นะคะอย่างที่เล่าไปแล้วตอนต้นนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น High Coverage เป็น Super Long Wearing Foundation นะคะของ Giorgio Armaniนะคะก็เรียกว่าในบรรดารองพื้นทั้งหมดของ Giorgio Armani เนี่ยตัวนี้ long wearing ติดทนมากที่สุดแล้วนั่นเองนะคะใช้เบอร์2อย่างที่บอกตัวนี้จะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือมี SPF มาด้วยนะคะอย่าง Luminous Silk เนี่ยเขาไม่มีค่า SPF นะคะแต่ว่า Power Fabric จะมี SPF 25นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่รองพื้นเนี่ยมี SPF นะคะมุมเมจะแนะนำว่าให้ใช้สีที่อาจจะสว่างกว่าผิวสักนิดนึงก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วค่า SPF ในรองพื้นเนี่ยบางทีมันไปทำให้สีเนี่ยมันมีโอกาสดรอปได้สูงนะคะและด้วยความที่ตัว Power Fabric เนี่ยเป็น Full Coverage Matte Foundation มุมไปจะใช้ปริมาณน้อยกว่านะคะจะไม่ได้บีบออกมาประมาณ2ปั๊มเท่า Luminous Silk อย่างที่เห็นนะคะตัวนี้จะใช้แค่ปั๊มเดียวแล้วก็จะตีนิดนึงนะคะให้เนื้อมันแตกหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างตัว Luminous Silk เนี่ยมุมไปว่ามันมีความเหลวกว่านะคะแล้วก็เกลี่ยแบบชึบไปเลยง่ายกับผิวนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันควรจะทำให้เหลวลงนิดนึงเพื่อที่จะได้ไม่เป็นก้อนแล้วก็เวลาเกลี่ยเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นจะใช้เบลนเดอร์อีกอันนึงนะคะในการลงสีเบอร์2เนี่ยเอาจริงแล้วสำหรับมุมเมย์ตอนนี้อาจจะสว่างไปนิดนึงนะคะแต่ว่าคิดว่าพอเดี๋ยวมันอยู่กับผิวแล้วมันจะ adjust ได้ดีขึ้นอย่างที่บอกว่าค่า SPF พอเจอเหงื่อพอเจออากาศอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้สีเนี่ยมีความเป็นผิวเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้ปรึกษาเรื่องของสีนะคะกับ face designer ของ Giorgio Armani ดีเขาจะช่วยเราได้แต่ก็ไม่แนะนำให้เลือกสีที่มันสว่างมากจนเกินไปนะมุมไว้ว่าเท่าที่ดูเฉดสีของ Power Fabric เนี่ยจะมีสีที่เข้มๆเหมาะสำหรับสาวที่เป็นคนผิวเข้มแล้วก็ไม่ชอบลุคสว่างเลยทั้งสิ้นชอบลุคที่ค่อนข้างจะมาสายฝอหน่อยนะคะจะเจอรองพื้นสีที่ใช้ได้ง่ายเลยในกล้องนะคะอาจจะดูไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยสำหรับมุมเมนะคะมุมเมรู้สึกว่าข้างนี้เนี่ยมันมีความแมตต์กว่าอย่างที่คุณอาจจะเห็นได้บริเวณใต้ตาตรงนี้นะคะที่มันปกปิดใต้ตามุมไปแบบแทบจะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วเลยนะคะคือถ้าเกิดอยากให้คอนซีลเลอร์มันเห็นชัดกว่านี้ขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยก็ลงได้แต่ว่าถ้าเกิดดูจริงๆอ่ะจะเห็นเลยว่าตรงฝั่งนี้นะคะที่ใช้ Luminous Silk เนี่ยยังคงต้องการการปกปิดเพิ่มนิดนึงแล้วก็ยังดูเล่นแสงกว่าหน่อยนะคะก็คือแบบมันยังมีความจับแสงอยู่พอสมควรแต่ว่า Power Fabric เนี่ยจะแมทแล้วก็จะปกปิดได้เยอะกว่านะคะเพราะว่าตัว Power Fabric อย่างที่บอกไปว่ามันเป็น Full Coverage นะคะแล้วก็มีความแมท Long Wearing อะไรต่างๆมากกว่านั่นเองค่ะมุมไม่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงสงสัยนะคะว่าแล้วความรู้สึกบนหน้าเนี่ยสองฝั่งเนี่ยมันรู้สึกเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงนะคะจะบอกว่ารู้สึกสบายผิวด้วยกันทั้งคู่นะคะถึงแม้ว่าฝั่งนี้จะเป็น full coverage foundation ที่บอกว่ามีคุณสมบัติในการคุมมันมีการ long wearing สะเทือนน้ำสะเทือนบกกว่านะคะแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกแบบทำให้ผิวตึงหรือว่าทำให้ผิวแห้งแล้วก็รู้สึกเบาสบายเหมือนกับตัว luminous silk ที่โมเมชอบเลยนะคะสบายหน้ามากมากนะคะสำหรับรองพื้นที่สามารถที่จะปกปิดได้ขนาดนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะได้เห็นความแตกต่างไหมคะว่าระหว่าง Luminous Silk นะคะกับ
Power Fabric เนี่ยบนผิวจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะมุมเมก็ไม่ได้ลงอะไรเพิ่มมากนะคะรองพื้น2ฝั่งเนี่ยยังคงเป็นรองพื้นอันเดิมนะคะมุมเมก็แค่ลง Power Fabric เติมๆลงไปในฝั่งนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูเสมอกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ตัว Luminous Silk Concealer เข้าไปนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเติมให้ทุกอย่างมันดูแบบเป๊ะมากยิ่งขึ้นนะคะหวังว่าการเปรียบเทียบนี้นะคะจะช่วยให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะว่า Luminous Silk แล้วก็ Power Fabric จาก Giorgio Armani เนี่ยมันมีความคล้ายมีความต่างกันตรงไหนยังไงบ้างนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของเฉดสีค่ะทั้ง Luminous Silk แล้วก็ Power Fabric นะคะเขามีให้เลือกทั้งหมด8สีนะคะในประเทศเราซึ่งอย่างที่โมเมนต์เล่าตอนที่ลงฟาวเดชั่นไปแล้วนะคะว่าสีเขาเนี่ยเบอร์เดียวกันจะไม่ใช่สีเดียวกันเป๊ะๆนะคะแนะนำว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมก็คือให้ปรึกษา Face Designer ค่ะซึ่ง Face Designer ของ Giorgio Armani เนี่ยนะคะเขามีทุกสาขาเลยนะคะแยกกันไปนะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะ Giorgio Armani เนี่ยเขาก็จะมี3สาขาด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Central at Central World Central ลาดพร้าวนะคะแล้วก็สยามพารากอนนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง3สาขานะคะมุมเมจะใส่ลิงก์สำหรับติดต่อ Face Designer โดยตรงของสาขานั้นๆเดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้ใน Information Box ด้านล่างเลยหรือว่าถ้าเกิดใช้อยู่แล้วมั่นใจในสีอยู่แล้วหรือว่าใช้สีประมาณโมเมนะคะแล้วก็อยากจะช้อปตรงเลยเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ช้อปตรงๆด้วยที่ Information Box ด้านล่างนั่นเองค่ะสั้นๆง่ายๆได้ใจความแต่ว่าเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะว่ารองพื้นขายดีของ Armani 2ตัวนี้เนี่ยตัวไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้ขอบคุณ Giorgio Armani ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่กันได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ